หลังจากที่สถานการณ์ของรัสเซียยูเครนยังคงดำเนินการต่อไปและยังมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทางด้านสำนักข่าวทัสของรัสเซียได้รายงานโดยอ้างอิงคำพูดของหัวหน้าอเมริกันเหนือของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียว่าความเป็นไปได้ใดๆในการยึดทรัพย์สินของรัสเซียในสหรัฐจะเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศลงอย่างสิ้นเชิงโดยนายอเล็กซานเดอร์ดาเชฟหัวหน้าฝ่ายอเมริกาเหนือสังกัดกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทัสของรัสเซียว่าเป็นไปได้ที่สหรัฐจะยึดทรัพย์ของรัสเซียแต่จะทำลายความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างสิ้นเชิงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียหลังความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเสื่อมถอยลงอย่างหนักนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ทำให้ชาติตะวันตกตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรเศรษฐกิจการเงินการทูตรวมถึงอายัดทองคำและเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัสเซียประมาณครึ่งหนึ่งเราขอเตือนชาวอเมริกันถึงผลเสียของการกระทำดังกล่าวที่จะทำลายความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างถาวรซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่สิ่งที่เราและสหรัฐต้องการอย่างไรก็ดียังไม่มีความชัดเจนว่าอะไรคือสินทรัพย์ที่เขาหมายถึงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของชาติตะวันตกรวมถึงโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้เสนอแนะให้มีการยึดทรัพย์ที่เป็นทุนสำรองเงินตราของรัสเซียที่ยึดเอาไว้เพื่อนำไปใช้เป็นกองทุนบูรณะยูเครนในอนาคตดาเชฟให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดของฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐในการประจานรัสเซียเป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายว่าการดำเนินการดังกล่าวจะหมายความว่าวอชิงตันได้ก้าวข้ามจุดที่ไม่มีวันหวนกลับด้วยความเสียหายหลักประกันที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีจนถึงการลดระดับและแม้กระทั่งการแตกแยกความสัมพันธ์ทั้งหมดก่อนหน้านี้สหรัฐและพันธมิตรยุโรปได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้านบาทซึ่งเป็นของเศรษฐีหลายคนที่เป็นพันธมิตรของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียรวมถึงเรือยอชเฮลิคอปเตอร์อสังหาริมทรัพย์และงานศิลปะอย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังขอการอนุมัติจากสภาคองเกรสเพื่อยึดทรัพย์สินของกลุ่มคนชั้นนำในรัสเซียเพื่อกดดันรัสเซียที่ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนแต่ดาเชกล่าวว่ารัสเซียขอเตือนสหรัฐว่าความสัมพันธ์ทางการทูตจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงและจะถึงขั้นแตกหักหากรัสเซียถูกประกาศให้เป็นรัฐสนับสนุนก่อการร้ายดาเชกยังกล่าวถึงสถานการณ์ในยูเครนด้วยว่าสหรัฐมีอิทธิพลต่อยูเครนและกำลังเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยตรงในความขัดแย้งมากขึ้นทั้งนี้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมวุฒิสภาสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติที่ไม่มีผลผูกพันโดยเรียกร้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนประนามรัสเซียเป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายในสภาผู้แทนราษฎรการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันโดยได้รับการสนับสนุนจากนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตามรายงานของ Politico เพโลซียังเตือนบริงเคนว่าหากเขาไม่ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวสภาคองเกรสก็จะทำเช่นนั้นเองโดยการผ่านกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวว่าการให้รัสเซียอยู่ในรายชื่อเดียวกับคิวบาเกาหลีเหนืออิหร่านและซีเรียจะทำให้สหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อมอสโกได้อีกโดยการขยายมาตรการคว่ำบาตรนอกเหนือจากภาคเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงจนถึงตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามคำขอโดยอ้างว่าการคว่ำบาตรรัสเซียที่ได้กำหนดไว้สำหรับความขัดแย้งในยูเครนนั้นเพียงพอแล้วขณะที่กองทัพรัสเซียเริ่มเปิดเกมรุกมากขึ้นพบว่าหน่วยสอดแนมรัสเซียยึดรถสอดแนมของยูเครนแถวลูฮัสก์และทำเครื่องหมายเรียบร้อยตอนนี้มันอยู่กับกองทหารอาสาสมัครของ LPA โดยในช่วงเวลานี้กองทัพยูเครนกำลังอ่อนแอเนื่องจากขาดแคลนกำลังทรัพย์ที่จะมาสนับสนุนให้เดินหน้าต่อสู้กับรัสเซียได้นอกจากนี้รายงานของ Washington Post ยังได้คำนวณต้นทุนทรัพยากรที่ยูเครนจะสูญเสียในดินแดนที่ถูกยึดครองขณะนี้ในระหว่างการสู้รบที่มีมูลค่าราว 12.4 ล้านล้านดอลลาร์ในเวลาเดียวกันสื่อพิมพ์ดังกล่าวเน้นว่าเรากำลังพูดถึงแหล่งแร่โลหะและแร่ธาตุต่างๆส่วนใหญ่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในยุค ปัจจุบันที่เป็นความต้องการของตลาดโลกและจะตกเป็นของรัสเซียทันทีกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือยูเครนจะสูญเสียที่ดินยุติการมีเศรษฐกิจที่จะยึดตามทรัพยากรที่แข็งแกร่งและกลายเป็นเมืองรัฐกสิกรรมบอลติกรัฐหนึ่ง